สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อย่างเช่นเคยโอเควันนี้นะครับเข้าคอนเทนต์ PVE กันบ้างนะหลังจากที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครนินจาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็มีหลายคนถามในไลฟ์สตรีมนะว่าไอพี่ไอแมปใหม่310เนี่ยมันฟาร์มยังไงนะวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูกันว่าตัวแมป310เนี่ยมันฟาร์มยังไงครับจริงมันฟาร์มค่อนข้างง่ายครับทิปมันค่อนข้างง่ายโอเคเดี๋ยวไปดูเนื้อหาคอนเทนต์กันครับโอเคสำหรับตัวแมป310นะครับก็จะอยู่ในโซนของข้างล่างเมืองอันติโนวานะมอนเตอร์ตรงนี้จะมีความพิเศษแล้วก็จะมีเมคานิกของมันนิดนึงนะครับมอนเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างถึกมากเลยถ้าเกิดคุณไม่ทำเมคานิกนะครับโดยตัวมันเนี่ยถ้าคุณมีสกิลที่เป็นเบิร์ดดาเมจเรื่องโจมตีล่างนะครับหรือดาวแอทแทกนะจะทำให้คุณเคลียร์มอนได้ง่ายมากขึ้นจากที่ผมบอกครับมอนเตอร์มันจะมีเมคานิกอยู่นิดนึงนะครับก็คือคุณจะต้องเตรียมสกิลที่เป็น CC มอนเตอร์เอาไว้นะครับสกิลอะไรก็ได้ CC คนหรือ CC มอนเตอร์ก็ได้แต่ขอเป็น CC นะผมจะตีให้ดูก่อนกองนึงแล้วเดี๋ยวเรามาพอร์ตดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับAP ลงหน่อยนึงแล้วกันโอเคเอาล่ะเราก็จะเห็นนะครับว่ามอนเตอร์จะเป็นชื่อสีเขียวนะตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องโฟกัสนะครับทันทีที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมอนมันจะวาร์ปจังหวะหนึ่งแล้วก็จะตามด้วยการไล่เวทนะเป็นเวท AOE เป็นวงสีแดงๆตรงนี้ให้หลบนะครับแล้วพอหลังจากมันไล่เวทเสร็จเนี่ยมันจะยกโล่สีเหลืองๆขึ้นมารอบเกมจะยกโล่สีเหลืองขึ้นมารอบตัวตรงนี้ให้เราใช้ CC อะไรก็ได้นะครับโยนใส่มันไปหนึ่งทีอ่ะทันทีที่เราโยน CC เข้าไปเสร็จนะครับมอนเตอร์จะให้ดีบัฟมา1อันนะครับสังเกตบัฟสีเขียวอันนี้จะทำให้มอนเตอร์ตายง่ายขึ้นแล้วก็มันจะทำให้มอนเตอร์ทั้งหมดอยู่ในสถานะล้มลงนะครับตรงนี้เราสามารถเบิร์ดดาเมจที่เป็นดาวแอทแทกได้เลยนะครับผมต้องแจ้งก่อนตัวบัฟสีเขียวเนี่ยต้องเปิดสัตว์เลี้ยงเก็บนะหรือว่าถ้าเราเดินไปเก็บเองก็ได้นะครับมันจะไม่เด้งมาเหมือนบัฟปกติทั่วไปต้องใช้การเก็บมันเป็นไอเทมนะโอเคในส่วนของตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าผมจะตีมอนเนี่ยเลือดมันจะลดเม็ดหมดหลอดหรอกแต่ว่ามันจะระเบิดตัวเองตายนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณได้บัฟตัวสีเขียวมาเนี่ยตัวบัฟมันจะทำให้เราตีมอนตายง่ายมากนะครับประมาณ 60%มอนก็จะตายแล้วครับเบิร์ดไปให้ครบ 60% เท่านั้นแหละครับเอาล่ะที่ผมอยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจของมอนเตอร์ที่นี่นะครับอย่าทำเป็นเล่นนะมันตีแรงมากครับเพราะนั้นอย่าไปยืนรับดาเมจครับเชื่อผมพยายามหลบเลี่ยงนะถ้าเกิดว่ามอนมันนอนแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วมอนยังไม่ตายเนี่ยถ้าเหลือต่ำกว่า3ตัวปล่อยเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปไล่นะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีเนาะ ส่วนใครอยากจะลองดาเมจก็จัดไปเกมแตกก็ไปดูด้วยนะจ๊ะโอเคครับและในช่วงนี้มอนมันค่อนข้างว่างนะครับหลูปมันจะว่างเพราะนั้นจะตีตรงไหนก็ได้นะก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คนคงไม่ได้หาแล้วบวกกับเนี่ยฟาร์มแล้วมันไม่ได้รวยด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่เขามาฟาร์มกันก็จะมาฟาร์มเอาเกมไอ้นี่ที่ทำเกมกับที่เพิ่มเฟลซะมากกว่านะฮะถ้าอยากจะฟาร์มเอาเงินไปฟาร์มที่อื่นครับแต่ถ้าต้องการเอลคาหรือต้องการที่เพิ่มเฟลที่นี่ก็ตอบโจทย์อยู่ครับYeah.
โอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มที่นี่เนาะที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือเรา1เดี๋ยวผมทวนให้ฟังเลยละกันครับ1เราต้องตีตัวที่เป็นตัวเวทนะครับที่สังเกตง่ายๆคือชื่อตัวมันน่ะจะเป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนเลยนะครับเขียวนีออนเลยรอให้มันขึ้นโล่สีเหลืองก่อนนะครับแล้วใช้ CC อะไรก็ได้ใส่มันทีนึงรอแป๊บนึงมันก็จะตายนะครับหลังจากนั้นเก็บบัฟที่ตัวมันถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้เปิดสัตว์เลี้ยงไว้เลยแล้วหลังจากนั้นมอนก็จะล้มแล้วคุณก็จะตีมันง่ายขึ้นมากๆนะครับอันนี้คืออย่างที่1ที่เราต้องโฟกัสนะอย่างที่2ที่ต้องระวังนะคืออย่าโดนโจมตีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นไปได้อย่าไปยืนอยู่กลางวงการโจมตีเพราะว่ามันตีแรงมากๆนี่ขนาดตอนกลางวันยังโดนตีแรงขนาดนี้เลยนะผมยังก็แย่อยู่ด้วย ADP เท่านี้นะอันนี้ก็เตือนไว้นะครับอย่าถ้าใส่เจมแพงอย่าไปยืนบวกกับมันแบบซึ่งๆหน้านะครับพยายามมูฟหลบหน่อยรอเข้าเมคานิกแล้วค่อยไปตีมันอีกอย่างนึงก็คือตัวของมินิบอสที่เป็นตัวขี่ม้านะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ถ้า AP คุณพอ AP คุณแบบว่า301 305ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ตีไปเถอะนะครับตีลูกมันด้วยก็ได้เพราะว่าของไอ้ตัวที่ทำเจมเอลคามันดรอปจากทุกตัวนะครับว่าลูกมันตัวมันบางมากนะโอกาสที่จะได้ก็สูงขึ้นด้วยนะโอเคในส่วนของคอมโบนะครับถ้าเป็นนินจาเวกก็ใช้คอมโบเดียวกับไกฟิตได้เลยนะส่วน DC ที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ครับไปมิ้นหมุนเวียนนะอันที่1ครับแล้วก็ชูริเคนดูดิเคนคิวนั่นแหละธรรมดาในฝั่งของพีเวกนะเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของอเวกเนี่ยแรงพยาบาทครับแรงพยาบาทความสุญญากาศอะไรพวกนี้ใช้ได้ใช้เป็น CC ได้โอเคหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะครับที่กำลังแบบเฮ้ยฉันอยากมาฟาร์มไม่แต่ไม่กล้า AP ไม่ถึงในพวกนี้ผมได้แสดงให้ดูไปแล้วว่า AP มัน290เนี่ยก็มาฟาร์มได้สบายนะมันเป็นมอนมีเมคานิกเพราะงั้นมันจะง่ายนิดนึงนะครับโอเคฝากด้วยครับสำหรับช่องทางการไลฟ์สตรีมนะช่วงนี้ผมก็ยังคงย้ำเหมือนเดิมครับว่าช่วงเวลาสตรีมอาจจะน้อยลงมากๆเลยนะครับอาจจะเหลือแค่วันอังคารพุธพฤหัสนะครับวันศุกร์นี่ก็ต้องแบบออกไปข้างนอกนะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับคนที่กำลังรอดูอยู่นะครับหรือคนที่กดซับไว้นะครับขอโทษด้วยจริงๆนะแต่มีอะไรก็มาคุยกันได้นะครับผมไม่ชัวร์นะครับในวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยไม่ชัวร์แต่ว่าจะพยายามมาสตรีมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็จะกลับมาให้ทันสตรีมให้ได้เลยนะครับโอเคนะก็ใครที่ยังติดตามอยู่อยากให้กำลังใจก็มาพิมพ์คุยกันในช่วงไลฟ์สตรีมก็ได้ครับวันอังคารก็จะเป็นอังคารกับพฤหัสก็จะเป็นช่วงหลังจากบ่ายโมงเป็นต้นไปหรือบ่ายสองบ่ายสามอะไรอย่างนี้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นวันพุธเนี่ยเนื่องจากเซิร์ฟเราเปิดปกติจะเปิดที่9โมงเช้าเนาะเราก็จะมาเจอกันตั้งแต่8โมง45แล้วกันนะครับโอเคนะในส่วนของสตรีมก็ฝากด้วยครับส่วนช่องทาง YouTube เหมือนเดิมนะครับลงคลิปทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้ายังไงก็ตามแต่จะพยายามไม่หยุดนะครับไม่ว่ายังไงผมก็จะเสิร์ฟคลิปทุกอาทิตย์ให้ได้นะไม่ว่าจะมันจะงานมันจะหนักแค่ไหนก็จะพยายามเสิร์ฟคลิปไปได้ทุกๆ1อาทิตย์นะครับฝากไปด้วยครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ